พาทั้ง2คนนะครับผมก็คือพี่พีมนะครับผมพัชรพลอินทนีครับครับครับผมแล้วก็พี่ปีโป้นะครับผมสวัสดีครับชัดทองครับผมวันนี้เราพาทั้ง2คนนะครับมากันที่ร้านเดอะแลมลำพูนะครับผมอันนี้เป็นรายการใหม่ของสโมสรเรานะครับผมชื่อว่ารายการอะไรครับพี่ปีโป้โคขาวคาเอลครับผมเกือบสวมแล้วเมื่อกี้อันนี้ก็เป็น EP 1เลยนะครับผมก็พี่ๆ2คนก็เป็นคนแรกของรายการนะครับอันนี้เป็นฮอร์โมนทะเลมะพร้าวอ่อนมั้ยเค้าเรียกฮอร์โมนทะเลมะพร้าวอ่อนอันนี้ไอ้ไก่ผัดเป็นมะม่วงครับอู้ไก่หมูสับซิกเนเจอร์โอ้มาแล้วนี่ทีเด็ดปลาอะไรครับนี่กระพงครับกระพงทอดน้ำปลาแล้วครับปลาทอดราดพริกสองใจร้านตรงข้ามกับชีวิตผมมากเลยชิวแล้วกูสบายแล้วปูปลาคนที่ถือวอริเออร์การ์ดนะครับผมของทางสโมสรเราที่เป็นเมมเบอร์การ์ดนะครับก็สามารถมาใช้บริการส่วนลดได้ที่นี่เหมือนกันสำหรับผู้ที่ถือบัตรวอริเออร์การ์ดจะได้รับส่วนลดจากทางร้านอาหารเดอะแลมลำพูนเพียงโชว์บัตรวอริเออร์การ์ดก็จะได้รับส่วนลดทันที 15% ต่อบินมีคำถามข้อแรกครับอยากจะถามจำวันแรกที่ทางสโมสรลำพูนวอริเออร์ได้ติดต่อเข้าไปหาพวกพี่ไหมครับตอนนั้นพวกพี่ทำอะไรอยู่แล้วก็มีความรู้สึกไงบ้างครับตอนนั้นเป็นไงบ้างพี่ครับเริ่มพี่ปีโป้ก่อนเลยครับเองมาก่อนพูดก่อนเองมาก่อนนั้นก็กลับบ้านครับเพราะว่าช่วงแบบจบฤดูกาลแล้วอะไรเงี้ยก็เขาติดต่อมาเงี้ยก็รู้สึกแบบดีใจครับเพราะว่าอยากร่วมงานกับโค้ชกาม่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เคยร่วมงานกันที่เมืองทองอะไรเงี้ยครับก็พอมีโอกาสก็รู้สึกดีใจมากครับไม่ได้คิดอะไรมากครับคุยเรื่องรายละเอียดอะไรลงตัวก็อยากมาอยู่รู้สึกว่าทีมนี้เป็นทีมที่คนทำทีมเขารักฟุตบอลจริงๆเขารักฟุตบอลมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นทีมที่เล่นด้วยสปิริตอยากมาลองผมไม่เคยมีโอกาสได้อยู่กับโค้ชกาม่าเลยก็เล่นด้วยกันสักครั้งหนึ่งแล้วพอได้มาเล่นเป็นไงบ้างพี่ก็ดีครับสนุกดีครับทั้งสองคนอ่ะเคยเล่นด้วยกันอยู่ที่โคราชตอนนั้นอ่ะแล้วก็พอได้มาอยู่ลำพูนด้วยกันอ่ะมีการติดต่อกันไหมว่าแบบจะหาที่พักอะไรยังไงได้พูดคุยกันไหมก่อนที่จะมาอยู่ที่ลำพูนด้วยกันก็มีครับพอผมก็เปิดตัวก่อนอะไรเงี้ยแล้วพอเห็นข่าวว่าแบบมีสโมสรติดต่อพี่วิโต้ไปเงี้ยก็มีโทรไปถามแกบ้างอะไรเงี้ยว่าเอาไงอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็บรรยากาศในทีมครับพี่เป็นไงบ้างตอนที่เข้ามาซ้อมกันวันแรกดีๆครับสนุกมากครับทุกคนต้อนรับดีมากเลยแต่รู้สึกปรับตัวง่ายทุกคนเป็นกันเองครับยังไม่เห็นกินอาหารเลยเอาก็รออะไรล่ะเอาผมเริ่มเลยนะโอ้ไม่ไหวแล้วไปคุยไปเนาะสนุกๆนะครับเนาะมันจะล่วงแล้วพี่เป็นเรื่องนอกเหนือกับเกี่ยวกับฟุตบอลครับผมก็อยากถามว่าตั้งแต่มาอยู่ลำพูนเนี่ยได้มาอยู่ในโซนภาคเหนือเนี่ยได้ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างแล้วก็ชอบสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าผมก็แล้วกันก็ถ้าในลำพูนก็มีแบบร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วัดเพราะว่าส่วนมากในลำพูนก็จะมีวัดเยอะอะไรเงี้ยวัดสวยๆอะไรเงี้ยก็ไปไหว้พระอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นเชียงใหม่ก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวแม่กำปองครับอากาศดีมากชอบไม่ได้ไปไหนเลยครับต่อไปก็น่าจะเป็นที่นี่แหละครับนี่ข้าวอร่อย ต่อไปน่าจะเป็นที่นี่ครับถ้าบ้านหยุดไม่ไกลไม่ไกลจากเมืองมากเนาะใช่ไม่กี่ที20นาทีก็ถึงแล้วอำเภอปะซางใช่ไหมครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากครับแล้ววันนี้อากาศดีด้วยไม่ร้อนนะผลงานมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราหวังนะแต่ว่าเชื่อแต่ว่าผมกำลังทำงานอย่างหนักเลยแล้วก็หนักกว่าเดิมมากก็จะให้ผลงานทีมมันดีขึ้นนะยังไงก็ฝากมากันเยอะครับมาเยอะเหมือนที่ผ่านมานี่ครับเหนื่อยๆแต่หันแล้วมีแรงหันไปเห็นแล้วมีแรงฤดูกาลเพิ่งเริ่มเลยครับเพิ่งเริ่มมา3แมตช์ก็ผลงานก็ยังไม่ดีอะไรครับแต่ว่าทุกคนก็พยายามอยู่อะไรครับจะดีขึ้นแน่นอนครับก็อยากให้ทุกคนมาให้กำลังใจพวกเราเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถือว่าครบรถครบองค์ประชุมนะครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับในโคขาวพาเอลครับผมครับได้ครับเดี๋ยวติดตามกันครับผม EP 2ครับผมได้ครับเรื่องมาหวานเอาดีมากินเลยกินเลย